สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการแก้เด้งรันไทม์เออร์เลอร์เวลาที่เราเข้าห้องแชทหรือบ้านนะครับผมซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนอาจจะประสบปัญหาเวลาเข้าห้องแชทหรือบ้านแล้วเกมมันชอบเด้งรันไทม์แบบนี้นะครับผมก็คือเปิดเกมมาใหม่ๆกูเข้าบ้านกูเข้าห้องแชทมันก็เด้งแล้วนะครับแต่โดยปกติเนี่ยวิธีการหลีกเลี่ยงเด้งอย่างนี้ก็คือสมมุติว่าเรา เล่นห้องปกติใช่ไหมเราก็ต้องออกเกมเข้าใหม่แล้วก็เข้าห้องแชทเลยนะครับหรือว่าใครที่แบบเข้าห้องแชทแล้วแล้วอยากไปเล่นห้องปกติเราก็ต้องปิดเกมปิดเกมเปิดใหม่ปุ๊บแล้วก็เข้าไปเล่นห้องปกติยาวๆเลยนะครับก็คือถ้าเราเล่นห้องปกติแล้วสลับไปห้องแชทมันจะเด้งนะครับหรือว่าเล่นอยู่ห้องแชทสลับไปห้องปกติมันจะเด้งนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเท่าที่เจอก็คือบางคนเนี่ยก็ลองปิดเกมเข้าใหม่แล้วเข้าแล้ว ก็ยังเด้งเหมือนเดิมนะครับเฉพาะบ้านหรือห้องแชทนะครับผมซึ่งวิธีการแก้ปัญหานะครับก็คือลงวินโดว์ใหม่เป็นเลยนะครับผมฟังไม่ผิดนะครับคือลงวินโดว์ใหม่นะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่เด้งหรือบางคนอาจจะเด้งนะครับคือเท่าที่ผมลองมานะก็คือผมลองลงวินโดว์ใหม่ทำอะไรใหม่เสร็จแล้วนะครับก็คือเข้าเกมเข้าห้องแชท มันอาจจะเด้งหรือไม่เด้งนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เด้งเลยนะครับแต่ว่าพอใช้ไปนานๆแม่งเด้งเฉยเลยอะไรเงี้ยนะครับผมผมก็เจอนนในกลุ่มก็คือไอเฮียกูจะเข้าห้องแชทกูจะเข้าบ้านแม่งเข้าไม่ได้แม่งเด้งตลอดนะับผมตอนนี้ผมก็ทราบถึงปัญหานี้แล้วนะครับซึ่ง Windows ที่จะเจอปัญหานี้น้อยมากนะครับก็คือ Windows XP หรือว่า Windows 7นะครับผมแล้ว Windows 10ล่ะ วินโดว์สิบางคนใช้วินโดว์สิบแม่งเด้งกระจายเลยผมก็ไอเฮียคนคนมันเด้งเยอะอ่ะคือแบบแม่งไม่อ่อนในห้องแชทแต่แม่งไปอ่อนหน้าล็อบบี้จะหาห้องเล่นแม่งหาห้องเล่นไม่ได้แม่งเข้าไปยืนอ <Google S 2> ่อนกันกูก็นึกว่าเอา้าไอเฮียสร้างห้องมานึกว่ามันจะเล่นกันที่ไหนได้แม่งมายืนอ่อนนะครับผมซึ่งวินโดว์สิบเนี่ยนะครับผมถ้าเป็นวินโดว์สิบแพด 1703ขึ้นไปนะครับอย่างเช่น1709 1803, 1909,2004ตัวล่าสุดเนี่ยคือแม่งจะเด้งบ่อยชิบหายเลยนะครับต่อให้คอมแรงแค่ไหนมันก็เด้งนะครับผมอย่างคอมผมเนี่ยก็แรงอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับถึงจะไม่ไฮเอด์มากแต่ก็เอาอยู่ทุกเกมนะครับบอกเลยว่าไอ้วินโด w s แพด2004เนี่ยแพดล่าสุดเนี่ยแม่งเด้งกระจายเลยนะครับคือเข้าบ้านเข้าห้องแชทไม่ได้นะครับ เลยต้องดาวเกรแพดลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บสรุปก็คือ Windows แพดที่ต่ำกว่า1703เนี่ยจะไม่เจอปัญหารันทามนะครับเวลาเข้าห้องแชทหรือบ้านนะครับก็คือ15111703จะไม่เด้งนะครับแต่ถ้าเกิด1703ขึ้นไปอย่างเช่น1709 1803 1909อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเด้งนะครับอย่างล่าสุด2004คือแม่งเด้งกระจายเลยนะครับ ก็คือผมตัดใจแล้วคือผมอยากได้ Windows เวอร์ชันใหม่นะเพราะว่าฟีเจอร์อะไรมันน่าใช้พวกลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมตัดแม่งทิ้งไปเลยนะครับกูเอาเกมแบบเข้าห้องแชทเข้าบ้านได้ก่อนนะครับแล้ววิธีการเช็คเวอร์ชันอะเช็คยังไงนะครับผมมาที่สตาร์ทครับผมแล้วก็พิมพ์ Win v e r นะครับผมพิมพ์ยังไงนะครับผมกดที่สตาร์ครับแล้วกดพิมพ์เลยครับ w i n v e r แล้วกด Enter นะครับ แล้วมันจะบอกว่าตอนนี้เราใช้เวอร์ชั่นอะไรอยู่นะครับของผมนี่ก็คือชัดเจนเลยนะครับ Microsoft Windows เวอร์ชัน1703นะครับผมก็คือเวอร์ชั่น1703เนี่ยจะไม่เด้งเลยนะครับแต่พอ1709เนี่ยมันจะเด้งมันจะเริ่มเด้งออกเลยนะครับซึ่งผมก็ทดลองกับเพื่อนแล้วนะครับคือให้เพื่อนมันอัปไป1709แล้วให้มัน ลองเข้าบ้านดูปรากฏว่าแม่งเด้งกระจายเลยนะครับจนต้องถอยกลับมาแพท1703นะครับผมซึ่งผมแนะนําเลยนะครับว่าถ้าจะเล่น Xshot แล้วจะเข้าห้องแชทเข้าบ้านแบบไม่เด้งเนี่ยไอ้ Windows เยเนี่ยโคตรเสถียรเลย Windows รั่น1703ผมว่านะคือเข้าห้องแชทเกมแม่งไม่มีปัญหานะครับแต่แพทล่าสุดอย่าง1709อะไรเงี้ยแม่งเสือกมีปัญหาและล่าสุดตอนนี้คือ2004คือ หนักกว่าเดิมไอ้เหี้ยเข้าไม่ได้เลยนะครับผมเพื่อใครไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านใครก็ไม่รู้นะครับผมจะกดเข้าห้องนะครับผมดูซิว่ามันจะเด้งหรือเปล่ามันจะเด้งหรือเปล่ามาดูกันนะครับผมหรืออาจจะเด้งก็ได้นะครับถ้าคลิปนี้มันเฟลมาเข้าห้องเลยนะครับอันนี้ผมเปิดกาอยู่กี่ตัวเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดจอนะครับผมตอนนี้เปิดอยู่เจ็ดจอนะครับ ปกติคือเข้ามาแล้วมันจะเด้งพอถึงหน้านี้ปุ๊บไอเฮียเด้งปั๊บเลยนะครับแต่มาดูอันนี้ครับนี่ครับนี่คือไม่ไม่เด้งนะครับปกตินี่คือเข้าห้องมาเดินได้แป๊บเดียวไอเฮียเด้งแล้วนะครับแต่อันนี้ไม่เด้งนะครับนี่อันนี้ไม่เด้งเลยนะครับไม่เด้งนะครับไม่เด้งไม่เด้งนะไม่เด้งนะก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่มีปัญหาเด้งลันทามเออร์เลอร์บ่อยๆเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเข้าห้องผ่านแล้วรอบหนึ่งคือมันจะเข้าได้ตลอดยาวๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดหลังจากที่เรารีคอมพิวเตอร์เนี่ย ก็ไม่รู้แล้วนะว่ามันยังจะเด้งอยู่ไหมหรือยังเด้งอยู่นะผมไม่แน่ใจวะนะครับอ่แต่ผมออกห้องนวผมย้ายไปห้องอื่นบ้างย้ายไปห้องอื่นนะ,ะเฮียย้ายไปห้องอไหนวะมีห้องแชทในเข้าวะมันมีห้องแชทใ้เข้าแต่ว่าคนมันน้อยไงเดี๋ยวเข้าบ้านอื่นแล้วกันบ้านบ้านคนอ,อื่นแต่บ้านคนอื่นบ้านบ้านนี่กักนบ้านใครวะ สามโลเนี่ยเข้ามั่มวๆกันผมจะกดเข้าไปมั่มวๆเข้าห้องแชทด้วยห้องแชทไหนว่างกดเข้าไม่ให้หมดอะ่ะเออไม่เห้ยเข้าไม่ได้รัวจัดเออเฮือรีบไปหน่อยเอาเด้งไปแล้วจอหนึ่งช่างแม่งนะครับจอที่เหลือยัง อยู่รอดนะครับถ้าเกิด CPU ประมวลหนักๆแล้วมันคือ,อยังไง CPU เต็มหนึ่งรอยเซ็อย่างเงี้ยนะครับคือทำงานไม่ทันมันก็มีโอกาสจะเด้งนะแต่นี้ถ้าเราเปิดแค่จอ2จอมันไม่มีปัญหาหรอกถึงอ่ะอ่าห้องแชทเนี่ย24ิบคนน่ะแน่นๆเลยโหลด object object texture เลยเต็มมาหมดอะตัวละครตัวละครถ้าเกิดสร้างห้องแชทคนเดียวมันไม่เด้งหรอกแต่ถ้าเกิดไปเล่นกับห้องคนเยอะแม่งเด้งแน่นอนอ่านสารที่นี้เลย อันนี้คนมันน้อยไงลื่นๆไม่มีปัญหาแต่ตะกี้มันเป็นห้องเซี่ยงไฮ้ไงเซี่ยงไฮ้สแควร์เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยแหลกๆเงี้ยบอกเลยไม่รอดหรอกเด้งเด้งน่นอนดูนี้ดีกว่านี้อันนี้จะเด้งปล่าอ่าอันนี้คืออยู่รอดนะไม่เด้งนะคืออยู่ครบเหลือรอดไม่เด้งตามากปกติเลยน,นี่ไม่เด้งนะน,นี่ไม่เด้งนะแต่ผมจะเอาตัวอื่นสลับเข้ามาบ้างอ่านะห้องอะไรวะห้องศูนย์หกแปดใช่ไหม ห้องศูนย์หกแปดนะครับอ่าผมกดออกปุ๊บเอาตัวนี้ยัดเข้าไปอ่าหาห้องใหม่ห้องใหม่ห้องใหม่ห้องใหม,หใหม่ดูดิว่าจะเด้งหรือเปล่าคือวิน d ดว์แพดเนี้ยมันจะมีปัญหาน้อยไงสำหรับใครที่มีซีเรียสเรื่องเวอร์ชันของวิน d o w s นะครับผมก็คือแบบมาเล่นเกมเฉยๆก็พอนะครับไม่อะไรมากอ,อืมเด้งไหม เอาจอไปไหนวะอ่ะอันนี้ไม่เด้งไม่เด้งแล้วอันนี้อ่ะอันนี้เด้งคือคือมันก็มีโอกาสเด้งนะครับแต่ว่าคือ,อยังไงปกติเราจะเข้าไม่ได้เลยใช่ป่ะบางคนคือแบบเข้าไม่ได้เลยแบบจะทําทุกวิถีทางมันก็เข้าไม่ได้อ่ะอันนี้ผมก็สลับมาสักพักหนึ่งแล้วแหละอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ บางคนตัวหลักเด้งตัวไก่ไม่เด้งอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ,อมีห้องไหนว่างวะอย่าจัดแม่งเข้าไปอ่ะแต่วผมสับไอเดีเลยสับไอดีใหม่เลยนะเป็นไอเดีตัวหลัเกเอาเข้าแบบห้องแชทคนเยอะๆตัวหลักผมนี่แม่งชอบเด้งตอนใช้แพดล่าสุดแหละแต่เล่นกับตัวไก่แม่งไม่เด้ง แต่มันไม่เกี่ยวหรอกมันไม่เป็นที่ดีหรอกมันน่าจะเป็นที่ตัวละครแล้วด้วยแหละว่ามีของบางอะไรหรือเปล่าแต่ส่วนมากมันก็ไม่เด้งหรอกแต่พอเปลี่ยนวินโดว์เนี่ยแม่งคือแม่งไม่เด้งไม่หาเหวเลยนะ,ะห้องเมื่อกี้ที่ผมเข้านี่คือคนเยอะนะคนเต็มยี่สิบสี่คนนะเนี่ยไม่เด้งไม่เด้งวะไม่เด้งนะครับคนมันน้อยมันไม่ค่อยมีโอกาสเด้งหรอกแต่บางคนคือจะเด้งมันก็เด้งเลยเด้งย,วยาวๆบางคนนี่แม่งแบบ เข้าเป็นสิบยี่สิบรอบมันก็ยังเด้งอะ่ะดวงแบบโคตรสวยกูเด้งแล้วไอ้เหียเด้งเลยเด้งเลยครับพี่น้องแสดงว่าห้องนี้ขังนะครับขังจริงศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดแล้วคือเวลาเราเด้งใช่ไหมตัวเราจะบล็อกอยู่ในห้องแบบยาวเลยแบบเราไม่สามารถเข้าห้องได้นะครับมีวิธีเดียวคือให้คนทุกคนอะ่ะออกจากห้อง ให้ห้องมันรีใหม่หรือไม่ก็หลังจากเซิร์ฟเวอร์ปิดปรับปรุงนะครับถึงจะเข้าห้องนั้นได้นะครับคือมันเป็นข้อเสียนะครับแทนที่ตัวละครเราค้างในห้องแล้วมันจะเด้งออกจากห้องอัตโนมัสไปเลยนะครับผมวิธีการลงวินโดว์ก็น่าจะเป็นเรื่องง่ายๆสําหรับเกมเมอร์หลายๆคนนะครับผมคือลงวินโดว์เราสามารถลงได้ด้วยตัวเองนะครับไม่จําเป็นต้องไปเสีย300บาทตามร้านนะครับเพียงมีแค่แฟลชไดร์ขั้นต่ํา 8G b นะครับแล้วก็ทําตัวบูทเทเบิล เอาไว้ติดตั้งวิน d o w ะนะครับผมคือเราทำได้ตัวเองทำได้ด้วยตัวเองนะครับไม่จำเป็นต้องไปร้านไปเสียดสามร้อยบาทเราทำได้เองอยู่ที่บ้านนะครับเราต้องมีตัว Image ก่อนนะครับ image window s 10 p a แพดหนึ่งเจ็ดศูนย์สามวิธีการติดตั้ง,ว,งวิธีการติดตั้งนี้ต้องสอนไหม <c oughs> ก็ไหนๆก็ติดตั้งแล้วก็ติด,ต,ดติดตั้งไปพร้อมๆกันแล้วกันก็ <Go. S 1> คือเรากดเน็กเน็กเน็ก เมฆอย่างเดียวเลยนะครับแล้วมันจะมาปรากฏที่หน้าเลือกได์นะครับผมแต่อันนี้ผมทำไปเรียบร้อยแหละอันนี้ผมแบบพร้อมติดตั้งอะไงี้แล้วก็รอ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 ไปรอไปรอไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่มันลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะออโต้ไดเวอร์ให้นะครับแต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมแบรนเนี่ย อาจจะต้องลงไดเวอร์อินเทอร์เน็ตเองนะครับส่วน PC มันก็จะลงมาให้เองอัตโนมัตินะครับเพราะว่าไดเวอร์แลนหรือไวเลสอะไรพวกนี้มันสําคัญมากเลยนะครับถ้ายิ่งเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยอาจจะต้องมีไฟล์ไดเวอร์อะไรพวกนี้นะครับผมหรือว่าแบ็กอัพไว้ไดดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น PC มันก็จะ หาให้เองแล้วก็ติดตั้งให้เราเองนะครับก็คือไดเวอร์แลนด์ก็คือทำให้มันเล่นเน็ตได้แหละพูดง่ายๆแต่ถ้าเกิดคอมแบนพวก HP d e l เดอะไรพวกเนี้ย Lenovo เออช่างแม่งเถอะอะไรพวกเนี้ยผมไม,ไม่แน่ใจนะว่าเราต้องมานั่งลงไดเวอร์เองหรือเปล่านะครับซึ่งผมไม่แน่ใจแต่ถ้าโน้ตบุ๊กอะแน่นอน,แ,น,น,อนแม่งต้องมาลงไดเวอร์เองนะครับผมโอเคก็ พอเข้ามาใช่ไหมมันก็จะลงไดเวอร์อะไรของมันเองนะครับแต่ส่วนมากมันก็จะลงมาให้อยู่แล้วนะครับนอกจากว่ามันจะอัปเดตอะไรนิดๆหน่อยๆน,น,นะครับผมแต่ผมเขาบอกเลยนะครับสําหรับใครที่แบบมันลงใวงไดเวอร์ๆๆๆการ์จอเอ็นว a ดีออะไรให้แล้วใช่ไหมแล้วเราแบบอยากได้ตัวล่าสุดอ่าผมแบบผมสอนเลยดีกว่าคือคือแพดวินโดว์แพดเก่าใช่ป่ะมันจะลงวิธีปกติไม่ได้ไงนะครับเราต้องลงแบบขั้นเอสวานหน่อยนิดนึงนะครับผม บอกเลยนะครับว่า as a n e หน่อยนิดนึงนะครับผมไม่ยากหรอกนะครับก็แค่พิมพ์ไปครับ nvidia as a n e search นะครับผม as a n e diver search นะครับผมกดอันแรกเลยนะครับโอเคเราก็เลือกรุ่นเลยครับเราใช้การ์ดจออะไรนะครับ g 4 r t x บาบาบาอะไรนะครับแล้วก็มาดูที่ operating setting นะครับเอ operating system นะครับให้เลือกเป็น windows 10 6 4 bit นะครับ แล้วก็ Windows Driver Type เนี่ยให้เลือกเป็น Standard นะครับผม Standard เท่านั้นนะครับผมแล้วก,กด Search นะครับแล้วก็เลือกตัวล่าสุดดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตั้งวันที่และเวลานะครับให้มาที่ Control Panel นะครับมาที่ Search แล้วก็ Search หา Control Panel นะครับตั้งค่าเวลา r e g i ีมามาตามผมนี พอถึงหน้า c o n t r o l Panel แล้วก็มาที่ c o k l a n g u a g e and r e g i o n นะครับกดเข้าไปแล้วปาที่ r e g i o n อ่านถูกปะวะแล้วก็ Format ตไอตัวนี้นะครับให้เลือกเป็น Thailand 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 Th a i l a n d ปุ๊บอ่าแล้วดูวันเดือนปีนะครับอ่าวันนี้วันที่7เดือน 10, 2, 5, 3เวลาที่เป็นนาฬิกาที3าาทีโอเคทุกอย่างตรงโลเคชันเปลี่ยนเป็น Thailand นะครับผม Thailand อยู่ไหนวะ นี่ไปเลยนี่กดแอ p พลายโอเคก็ได้แล้วแต่กดแอ p พลไปเถอะนะครับแล้วก็มาที่อันสุดท้ายนะครับ Current Language นะครับผม Change System ให้เลือกเป็นไทยแลนด์นะครับเลือกเป็นไทยแลนด์ปุ๊บโอเคปุ๊บกด restart แล้วก็รอรอครับคือเราตั้งอันนี้ก่อนอันดับแรกนะอ่ะปล่อยมัน restart ไปโอเคเมื่อ restart เสร็จแล้วนะครับจะมาตั้งปุ่มเปลี่ยนภาษากันนะครับก็มุมขวาล่างนะครับเห็น i ิงไหม E N G นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเลือก Language Preference นะครับผมปึ๊บเลือกมาแล้วมาตรงที่อังกฤษนี้ก่อนอังกฤษอยู่ในต Kingdom นะครับมาที่ Option หรือเปล่าวะไม่รู้อะเดี๋ยวๆด่ะมัวมัวแบบอ่าอันนี้ถูกแล้วอันนี้ปล่อยมันไปแล้ว Thailand ขอดูแป๊บ โอเคไทยเกตมัน okay, ีนะครับแสดงว่าเราต้องเลือกรีมูฟอันแดนหนึ่งนะครับเราจะเซตอิงลิสยูไนเต็ดสเตตเป็นแอตดีฟอล์นะครับผมคลิกเลือกเซตแอตดีฟอล์นะครับโอเคตอนนี้เป็นดีฟอล์มาแล้วนะครับส่วนอิงลิสในวงเล็บยูไนเต็ดคิงดอมนะครับคลิกแล้วก็เลือกรีมูฟแม่งทิ้งไปนะครับ โอเคแล้วลองกดดูอิงนะครับว่ามันมีแค่ไทยกับอิง US นะครับผมโอเคมีแค่นี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็มาตรงที่ตัวหนังสือสินเงินตัวนี้นะครับผมอ่านไม่ออกนะครับผมงงกิดปึบแล้วก็มาที่ Change Input เสร็จแล้วก็มาที่ Advanced Setting นะครับแล้วก็ Change Language Bar Hot Key นะครับผมแล้วมาที่ Change Key ตรงนี้นะครับปุ่มนี้เลยแล้วเลือกเป็นตัวนี้ครับตัวหนอนของเราปึบกด แอปพลไปนะครับแล้วลองกดตัวหนอนดูว่าภาษามันเปลี่ยนไหมอ่ามันเปลี่ยนนะครับแปลว่าสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือการปิด Windows Update นะครับผมปิด Windows Update เพื่ออะไรเพื่อกันไม่ให้มันอัปเดตไปเวอร์ชัน1709นะครับเราสามารถดูวิธีใช้วิธีดู Winver เหมือนเดิมเลยนะครับว่าตอนนี้เราใช้แพทอะไรตอนนี้ใช้1703นะครับก็คือที่เราลงมา นะครับผมเราลงมาใหม่ๆก็คือ1703นะครับเราจะปิด Windows อัปเดตไม่ให้มันอัปเดตอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดแม่งอัปเดตไปเป็น1709หรือ2004นยแม่งอาจจะเด้งเลยนะครับวิธีปิดนะครับให้พิมพ์ s e r v i วินะครับผมเขียพิมพ์ผิดอีกอไม่เป็นไรมันขึ้นให้ผมเซอร์วิสเขียนงยนี้ครับเซอร์วิสถ้าเกิดใครไม่เจอพิมพ์ msc เข้าไปมันก็เด้งขึ้นมา อ่ะโอเคแล้วก็เลื่อนหา Windows อัปเดตปุ๊บอ่าเจอแล้วนะครับมาดูตรงช่อง Startup Type นะครับเลือกเป็น disable ไปแล้วกด Stop Stop ปปุ๊บ Apply okay. ไปทุกอย่างจบครับเสร็จแล้วครับแค่นี้เลยครับไม่มีอะไรมากครับแค่นี้เราก็สามารถ เล่นเกมได้อย่างสบายใจนะครับเข้าห้องแชทเข้าบ้านไม่เด้งไม่หลุดไม่หาอะไรเลยนะครับโปรแกรมก็ค่อยมาไล่ลงทีหลังเอาแล้วกันนะครับสําหรับใครที่ทําไม่เป็นก็อย่าทําเลยนะครับแต่ใครที่ทําเป็นแล้วมีข้อมูลสําคัญก็ย้ายไปได้ดีก็ได้นะครับแล้วค่อยทํานะครับหรือว่าสําหรับใครที่ไม่มีอะไรสําคัญไม่มีหาเห่งอะไรสําคัญเลยก็ลบๆบแม่งไปให้หมดลบล้างให้หมดเลยนะครับอย่างส่วนตัวผมเนี่ยคอมผมมันไม่มีอะไรสําคัญแล้วนะครับก็ ลบอะไรได้ก็ลบไม่ให้หมดเลยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์มีสาระแก่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมสําหรับคนที่ประสบปัญหาเข้าห้องแชทเข้าบ้านแม่งเด้งตลอดกูรีคอมเปิดคอมมาใหม่เพิ่งเข้าเกมแม่งก็เด้งนะครับผมวิธีนี้อาจจะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยเลยนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝาก กดไลค์ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากแบ่งปันคนอื่นๆก็สามารถแชร์ลงกลุ่มเกมได้นะครับแชร์ share เข้ากลุ่ม5กลุ่มกดไลค์กดแชร์แค่นั้นแหละนะครับไว้เจอกันครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับไปละ